การมีบุตรเนี่ยจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราไหมและขวางการบรรลุธรรมไหมไม่เกี่ยวนั้นเราพระสูตรเนี่ยมีหมดนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเรามาแยกก่อนว่าข้อมูลเนี่ยพระเจ้าพูดไหมถ้าพระเจ้าไม่ได้พูดโยมต้องตัดไปเลยอนิจจังไม่แน่นอนเราจะฟังแต่ข้อมูลของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องพวกนี้พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าคนเราเนี่ยเจริญทั้งสองทางได้เจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันก็เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาบุคคลนี้เอาดีได้ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเห็นไหมดังนั้นพระเจ้าปฏิเสธไหมการมีลูกไม่ได้บอกว่ามันเลวไม่ได้ขวางกั้นมรรคผลนิพพานคนมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี่คุณกำลังเป็นโสดาบันแล้วและในพระสูตรอื่นๆบอกศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานี้คือเหตุสมปรารถนาเหตุของการได้พบกันอีกครั้งหนึ่งคนจะพบกันได้ด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเว้นสุตตะหนึ่งข้อถ้าเพิ่มสุตตะเป็นเหตุสมปรารถนาและได้ยันมรรคผลนิพพานคนเป็นกษัตริย์ก็ปรินิพพานได้พระเจ้าจักรพรรดิก็ปรินิพพานได้ยาจกก็เป็นโสดาบันปรินิพพานได้ไม่จำกัดจำกัดที่อินทรีย์ห้าศรัทธาคุณมีพอไหมความเพียรคุณมีพอไหมสติคุณฝึกหรือเปล่าสมาธิคุณเป็นอย่างไรและปัญญาคุณรู้อริยสัจไหมนอกนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวแค่นี้ซึ่งแค่นี้คนจนก็มีกษัตริย์ก็มีใครก็มีได้อยู่ที่อดีตเขาเนี่ยทำมาหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้ไม่ขวางโสดาบันไม่ขวางการบรรลุธรรมยังมีคุณธรรมได้ครบถ้วนทั้งหมดไม่เป็นอะไรเลยตามพระสูตรพระเจ้าเลยนะแล้วจะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ตัดกับช่างไม้ที่เป็นโสดาบันบอกช่างไม้เนี่ยถ้าเธอเนี่ยมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวนะและเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมนทินมีจาข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่ครองเรือนเห็นไหมอยู่ครองเรือนแล้วมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอคือโสดาบันศีลไม่ได้พูดด้วยศีลช่างไม้ก็ยังบกพร่องปัญญาก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิก็ยังไม่ค่อยมีก็ไม่ไปพูดคุณธรรมอันนั้นแต่คุณธรรมที่มาชดเชยคือทุกครั้งที่ช่างไม้ให้ทานต้องวางจิตและความตระหนี่เท่านั้นเองการวางจิตถูกต้องปรินิพพานได้วางจิตผิดมีอะไรมี6ประเภท1หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี่ตัดกับสารีบุตรสารีบุตรยังไม่รู้เลยอัครสาวกเบื้องขวาต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่พระเจ้าก็แจกแจงมา7แบบก็ไล่จาก6แบบแรกพวกนี้ยังไม่พ้นนรกยังไม่พ้นนรกคือเป็นอาคามีนั่นเองเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาสู่กามภพซึ่งมีนรกกําเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพโดยไล่จากการวางจิตแบบแรกที่บอกไปคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมเนี่ยพวกที่สองไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีพวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงคือชั้นดาวดึงพวกแรกนี้ได้จาตุมหาราชิกะแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยก็เป็นอาคามีคือต้องกลับมาเกิดในกามภพไม่พ้นนรกพวกที่สามไม่คิดสองแบบแรกแต่คิดว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่อยากให้เสียประเพณีพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นยามาก็จะเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันพวกที่4ต่อมาเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าสงสารสมณะพวกนี้มาเกิดในชั้นดุสิตแต่หลังจากตายแล้วเหมือนกันคือเป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกนึงคิดคล้ายๆกันว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เพราะเชื่อฤาษีที่แนะนำมาในครั้งก่อนพวกนี้มาเกิดในชั้นนิมมานรดีสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ตายไปก็เป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกที่6ไม่คิดทั้ง5แบบแต่คิดว่าให้ทานเนี่ยเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัติใจเราอาจจะได้ยินคนสอนเยอะว่าให้ทานไปเถอะมีความสุขใจก็พอแล้วเราก็ทำโอเคดีไหมดีมาเกิดเป็นเทวดาเหล่าปารณิมิตวสวัตติสูงสุดในชั้นกามภพเทวดากามภพเนี่ยจะมี6ชั้น
จาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรณิมิตวสวัตตินี่พวกนี้มาชั้นที่6เลยแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็ไม่รอดเป็นอาคามีอีกเหมือนกันไปดูแบบที่7พวกนี้รอด7รอดไม่คิด6แบบดังนั้นความคิดใน6แบบเกิดขึ้นมาในใจโยมทิ้งไม่ฉันจะไม่หวังผลในทานฉันจะไม่ผูกพันฉันจะไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรืออะไรวางหมดโยมคิดแบบที่7ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตแล้วแต่สำนวนการแปลของแต่ละสำนักพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีพระสูตรจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมพระองค์เปลี่ยนจากอาคามีเป็นอนาคามีนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นอ่านพระสูตรต้องอ่านดีๆละเอียดพระเจ้าละเอียดเปลี่ยนนิดเดียวคำเดียวอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาสู่กามภพคือนรกกําเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพไม่ต้องมาก้อนนี้แล้วเหลือภพที่เขาเกิดคือรูปภพกับอรูปภพเทวดาเท่านั้นแล้วการเกิดของเขาอีก1ครั้งหลังจากตายจากปรินิพพานอนาคามีนั้นคือคุณสมบัติคือผุดเกิดในที่นั้นจะไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาจะปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ไม่ถูกพัดไปผุดเกิดที่ไหนปรินิพพานที่นั่นเป็นภพเดียวที่พระเจ้าและทุกคนในที่นี้ทั่วโลกธาตุไม่เคยไปเกิดเพราะถ้าใครไปเกิดต้องปรินิพพานที่นั่นนั้นพระเจ้าเนี่ยทุกพระองค์จะเสด็จไปเยี่ยมสุทธวาสซึ่งเป็นชั้นของอนาคามีก่อนปรินิพพานนั้นนี่คือการวางจิตแบบที่7ทีนี้โยมฟังโยมก็ยังวางจิตไม่ถูกวางยังไงเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริหารจิตอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันใช่มั้ยเพราะพอเสพครบครั้งแรกพระสูตรไม่เคยมีใครสอนเราอ่ะเราก็งงเราก็สืบค้นต่อเอ๊ะมันเป็นอนาคามีก็แสดงอ่ะให้ทานแบบนี้เป็นอริยบุคคลปรากฏไปเจอในโสดาบันพอมองย้อนไปดูพระสูตรเก่าโสดาบันอ้าวมันมีพระสูตรพระโสดาบันหนึ่งในยะนี่ที่เป็นเรื่องการให้ทานซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าประดับจิตเป็นบริขารจิตแต่ใช้คำว่าละความตระหนี่อันเป็นมลทินแล้วเขาเป็นอริยบุคคลดังนั้นนั่นคือท่านขยายความละความตระหนี่นั่นเองทีนี้ละความตระหนี่เราไม่เคยถูกสอนเราก็งงอีกแล้วละตระหนี่ยังไงอ่ะองค์ก็ขยายความอีกหวงไหมล่ะให้ทานแล้วยังหวงไหมถ้าหวงอ่ะแสดงว่าตระหนี่ไงเพราะเหตุปัจจัยของตระหนี่คือความหวงกันปรงไล่เพราะมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตระหนี่และจะหวงกัน9อาการของจิตมนุษย์มีหมดเพราะนั้นสังเกตคือหวงไหมพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วต้องไม่คิดจะเอาคืนและให้ของที่ให้ได้โดยยากอีก2พระสูตรที่ขยายความเรื่องความตระหนี่ดังนั้นทุกคำตอบเนี่ยทุกคำถามจะมีคำตอบหมดแต่จะอยู่ในพระสูตรไหนหน้าที่เราคือต้องเสพครบให้มากยิ่งอ่านพระสูตรมากยิ่งได้คำตอบมากความสงสัยในชีวิตของโยมเนี่ยจะค่อยๆหมดไปทีละเรื่องทีละเรื่องด้วยพุทธวจนะคำของตถาคตง่ายมากเลยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องไปพึ่งพาดวงดาวตัวเลขเครื่องรางของขลังอะไรหมดไปเลยเรื่องพวกนี้แล้วชีวิตโยมไม่มีพันธนาการอะไรพวกนี้เลยผ่านอะไรที่ไหนก็ไม่ต้องไปคอยไหว้คอยบูชาอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีเทวดามาบันดาลผีมาบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบันดาลพระพุทธเจ้าบอกนั่นคือมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเธอกำลังเข้าใจผิดกรรมมันเกิดจากตัวเธอเองที่ทำเนี่ยดีหรือเลวและเลิกดียามดีมงคลดีพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นเกิดจากกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งหากอยากเลิกดีวันนี้ซื้อรถจะออกแล้วไม่ต้องรอเวลา9นาฬิกา9นาทีไม่ต้องถ้าเมาแล้วขับเราก็เรียบร้อยแน่ต่อให้ดีขนาดไหนก็ไม่รอดเพราะนั้นมงคลดีพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนั้นอยากจะทำอะไรเป็นมงคลตั้งเจตนาเลยสมาทานรักษาศีลศีล5ครบจบและนั่นคือเลิกดีทุกเวลาได้หมดและคือเลิกดีจริงตามที่พระเจ้าทรงตรัสเห็นไหมชีวิตโยมง่ายขึ้นไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องไปถามใครตัวเองทำได้พึ่งตนเอง
พุทธเจ้าบอกให้เราเนี่ยพึ่งตนเองอย่าพึ่งใครพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ไม่ให้พึ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากตนเองและธรรมะที่ถูกต้องเห็นไหมเราทำได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้และต้องเราทำด้วยไม่ใช่คนอื่นทำเชิญคำถามต่อไปถ้ามีเรื่องกรรมไปแล้วเรื่องบุตรธิดาขวางไหมอะไรไหมไม่ขวางเลิกยามเป็นยังไงคนอื่นจะส่งผลกับเราได้ไหมพุทธเจ้าบอกไม่ได้ชีวิตง่ายเลยเชิญข้างหลังอยากจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่กำหนดชีวิตมนุษย์นะครับอาจารย์ให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างว่าทำไมคนเราแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันรวยจนเกิดมาพิการหรือว่าเกิดมาอายุสั้นบางคนก็อายุยืนเนี่ยกรรมเป็นเครื่องกำหนดชีวิตจริงหรือเปล่าครับแล้วก็ที่ผมทราบมาเหมือนกับทั้งพระอรหันต์บางรูปท่านก็ยังไม่พ้นกรรมก็โดนทำร้ายจนเสียชีวิตก็มีครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี้อันหนึ่งและทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นถ้าพูดว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะต้องทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นเราฆ่าคนนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถูกคนนี้มาฆ่าเราฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นมาฆ่าเราคนที่ฆ่าสัตว์ผลของกรรมคืออายุสั้นทำมากทำบ่อยนรกกำเนิดชาญเปรตวิสัยนี่เรียกว่าผลของกรรมคุณทำอย่างนี้จะได้รับผลอันนี้ผลของกรรมแบบนี้พุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปคิดเป็นวิบากของกรรมวิบากของกรรมเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับระดับของการกระทำพุทธเจ้าบอกอย่าคิดเป็นหนึ่งในอจินไตยตถาคตเท่านั้นที่ทราบนอกนั้นไม่มีใครทราบดังนั้นใครที่เที่ยวพยากรณ์นะเนี่ยคนนี้ไปทำกรรมเพราะเหตุนั้นมาเนี่ยไม่จริงพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทราบจริงที่เหลืออนิจจังหมดดังนั้นวิบากสิ่งที่เป็นอจินไตย4อย่างหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าวิบากของกรรมวิสัยของพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก4เรื่องนี้ไม่ควรคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสใครคิด4เรื่องนี้จะวิปลาสวิบากของกรรมเนี่ยพุทธเจ้าจะบัญญัติเอาไว้เช่นโยมถามว่าแล้วคนพิการมาจากอะไรพุทธเจ้าก็จะมีบอกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่คาดไม่ถึงคือไปเกิดในนรกและหลังจากพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นคนพิการเศษกรรมยังมีอยู่ตระกูลต่ำคนพิการคนยากจนนี่คือเศษกรรมตัวการพนันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้ไปนรกแต่พุทธเจ้าบอกว่าเพราะเล่นการพนันแล้วมันเมื่อมีเหตุเริ่มเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยจะเริ่มประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้เข้าไปนรกนี่คือพระองค์จึงเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงคือต้องไปเกิดในนรกเพราะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจหรือพระองค์ก็จะเป็นคนบอกว่าการที่ได้ลักษณะของมหาบุรุษ32ประการเพราะไปทำกรรมอะไรมาอย่างเช่นคนเนี่ยได้ตางามดุจตาวัวเพราะเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาแช่มชื่นด้วยกรรมนี้คนเนี้ยเกิดในชาติใดๆจะมีตางามดุจตาวัวในตาสีเขียวเข้มบาลีใช้คำว่าอภินีลังนีลังแปลว่าสีเขียวอภิคืออย่างยิ่งเขียวอย่างยิ่งซึ่งเราไปเสิร์ชข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยในตาของมนุษย์ที่หายากที่สุดคือสีน้ำเงินดังนั้นเขียวเข้มก็คือประมาณน้ำเงินพระไตรปิฎกฝรั่งจะใช้คำว่า deep blue eye ก็คือตาสีน้ำเงินจะเป็นในตาที่หายากที่สุดนี่คือสีของในตาที่เป็นมหาบุรุษแล้วก็ถ้าผิวพรรณงามล่ะพระองค์จึงบอกว่าในยะหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบถามธรรมะเมื่อเจอสมณพราหมณ์แล้วจะถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลทำอะไรมีโทษทำอะไรไม่มีโทษทำให้เขาเกิดปัญญามุมที่สองคือผิวพรรณงามผิวเนื้อละเอียดสีผิวดุจทองส่วนอีกอันนึงการเป็นคนรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักเนี่ยเพราะเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปปลายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปพรมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ครั้นตายแล้วพวกนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์บอกไว้ก็คือเขาจะต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง
ไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏพวกเนี้ยจะมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักลักษณะจะดีผิวพรรณจะดีนี่คือกรรมที่เขาจะได้อยากเกิดในตระกูลสูงพุทธเจ้าบอกว่าให้ละความตระหนี่อันเป็นมลทินอานิสงส์5ประการที่สมณะเข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดที่ผู้นั้นจะได้1การมีจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ดังนั้นเวลานิมนต์ภิกขุเข้าบ้านเนี่ยโยมไม่ต้องทำอะไรทำแค่5อย่าง1ทำจิตเลื่อมใส2ลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะลุกลับกราบไหว้แล้วให้ที่นั่งท่านนี้เป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะได้สิ่งที่ตอบแทนมาคือตระกูลสูงยิ่งเป็นผู้มีศักดิ์ดาใหญ่ในอีกพระสูตรนึงจะบอกเป็นผู้มีศักดิ์ดาใหญ่อันที่3ต่อมาคือการละความตระหนี่อันเป็นมลทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่เมื่อละความตนีแล้วจะจำแนกแจกทานตามสติกำลังนี้เป็นไปเพื่อการได้โภคะอันใหญ่ข้อสุดท้ายคือการได้ฟังธรรมะในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่คนคนหนึ่งจะมีปัญญาได้ยังไงนี่คือหนึ่งในเหตุผลเหตุผลอื่นมีอะไรอีกละนิวรณ์ 5 อกุศล 3 อย่างการพยาบาทเบียดเบียนคนนี้จะมีปัญญานั่นคือนั่งสมาธินั่นเองอยู่กับลมหายใจแค่นี้ปัญญามาแล้วนัยยะอีกอันหนึ่งคือเห็นอริยสัจ 4เห็นการเกิดการดับอริยสัจ 4ตัวสำคัญคือเกิดกับดับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเกิดและมีดับไม่มีอะไรถาวรถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่ามีปัญญานี่คือปัญญาสูงสุดเพราะเป็นปัญญาเครื่องชำระกิเลสทำให้เราพ้นจากความแก่เจ็บตายได้เป็นอย่างนี้มีประเด็นอื่นไหมอาจารย์ครับอยากสอบถามพระอาจารย์นะครับทุกคนต้องการจะไปถึงขั้นที่ว่าไอ้นี่ครับปรินิพพานใช่ไหมครับถ้าผมอยากรู้ว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วครับมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรครับอ๋อใช่ครับต้องไปดูในผังนี้ต้องไปดูในผังจิตมโนวิญญาณเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรากลับไปสู่สิ่งนี้คืออสังขตาธาตุคือธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้อสังขตาธาตุเนี่ยอีกชื่อหนึ่งของมันคือนิพพานธาตุยาธาตุที่ดับเย็นก็คือนิพพานธาตุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอมตะแปลว่าไม่ตายคุณสมบัติของธาตุนี้มี3อย่างณอุปาโทปัญญายติแปลว่าไม่ปรากฏมีการเกิดณแปลว่าไม่อุปาโทแปลว่าเกิดปัญญายติแปลว่าปรากฏไม่เกิดปรากฏก็คือไม่มีการเกิดนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมอันที่3นทิตสะอัญญตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันเป็นภาวะหนึ่งเดียวที่นิ่งสนิทแต่รู้ทุกเรื่องและสภาวะตัวเนี้ยคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนทุกคนมีสภาวะนี้แต่นั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาไม่ได้ได้อะไรใหม่มาแต่เป็นการกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมของตัวเองที่เป็นธาตุที่ไม่ตายแต่เรามาหลงยึดธรรมธาตุที่ตายคือหลงยึดสังคตาธาตุตัวนี้สังคตาธาตุตัวนี้คืออันเดียวกันกับขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่อันเดียวกันกับสังคตาธาตุและอันเดียวกันกับสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสอีกอันนึงคือสิ่งที่มีการเกิดสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงอันเดียวกันพระองค์ยืนยันว่าอัตถินี้แปลว่ามีหรือมีอยู่ดังนั้นพระองค์ก็ยืนยันโดยนัยยะตรงข้ามว่ามีอยู่เหมือนกันนะอชาตังคือไม่เกิดอภูตังแปลว่าไม่เป็นอกตังคือไม่ถูกอะไรทำอสังขตังคือไม่ถูกอะไรปรุงยืนยันว่ามีเหมือนกันธาตุนี้มีธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยมีและธาตุที่เกิดก็มีดังนั้นระบบใหญ่ๆมี2ระบบคือธาตุที่เกิดกับไม่เกิดแค่นั้นเองวันนี้เรากำลังเวียนอยู่ในธาตุที่เกิดธาตุที่เกิดเนี่ยมี5ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมี3คตินะ3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพหรือแบ่งเป็นคติ5ก็คื
นรกกับเนรสารเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสัตว์กำลังเวียนเกิดเวียนตายใน5คตินี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้สลัดคืนธาตุที่เกิดที่ตายแล้วให้กลับมาสู่ธาตุเดิมของเราทุกคนซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ตายแต่ทำไมไปหลงตรงนั้นล่ะเพราะอวิชชาความไม่รู้ก็เลยหลงเมื่อหายหลงเมื่อใดอวิชชาจางคลายและหมดไปเมื่อใดหายหลงก็กลับมาสู่สภาพเดิมคือได้นิพพานพระองค์จะเปรียบเหมือนอะไรพระองค์เปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายพระองค์เปรียบขันธ์5เนี่ยเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารีเนี่ยยังมีฉันทะพอใจราคะกำหนัดนันทิแปลว่าเพลินตัณหาคือความอยากในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมอาลัยเวลาโยมเล่นปั้นดินปั้นทรายเนี่ยขณะกำลังเล่นสนุกอยู่เนี่ยมีใครมาเตะให้พังเนี่ยโมโหไหมโมโหเห็นไหมเราจะเสียดายเราจะอาลัยพระองค์บอกว่าแต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนันทิตัณหาไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วกุมารกุมารีน้อยๆนั้นย่อมไม่อาลัยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเขาย่อมเรี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆด้วยมือและเท้าของเขาเห็นนะไม่ต้องใครพังหรอกตัวเองพังเองเลยพระองค์ก็บอกว่าเธอจงทำลายขันธ์ห้าเนี่ยให้ถูกวิธีจงขจัดขันธ์ห้าให้ถูกวิธีเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานทำยังไงก็ได้ให้ความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหมดเธอก็จะอิสระเพราะถึงจะไม่หมดยังไงร้อยกว่าปีก็หมดอยู่ดีเราจะยึดว่าลูกเป็นเราขนาดไหนก็ตามยมก็อยู่ได้แค่ร้อยกว่าปียังไงก็ต้องทิ้งดังนั้นเราก็เพิ่มคุณธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อยๆจางคลายไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ในคารวะชั้นเลิศข้อที่4คือ1คือโยมหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดแล้วโยมทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำโยมแบ่งปันพวกทรัพย์บำเพ็ญบุญข้อที่4คือพระองค์บอกว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพทรัพย์เหล่านั้นโยมมีรถมีบ้านมีของดีมีลาภยศสรรเสริญมีได้แต่อย่าติดมันแค่นั้นเองโยมอยู่กับมันได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือคารวะชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลกพระองค์เปรียบเหมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเมื่อนายพรานมาเข้ามาถึงก็กระโดดออกจากบ่วงเพราะโยมมีองค์ความรู้มีการฝึกฝนตนเองเป็นระยะนั้นเมื่อความตายมาถึงความแก่ความเจ็บความตายมาถึงโยมก็ไม่ทุกข์เพราะโยมมีสรณะและมีที่พึ่งรู้ที่ไปของตัวเองละโยมก็ไม่เดือดร้อนในชีวิตสิ่งของจะเสียไปจะอะไรไปโยมก็อ๋อเป็นธรรมดามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยศจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนลาภจะหมดไปก็ไม่เดือดร้อนโยมก็จิตโยมก็เป็นกลางๆเห็นไหมความทุกข์โยมก็น้อยลงคนจนก็ทุกข์คนรวยก็ทุกข์พระเจ้าจักรพรรดิก็ทุกข์ท้าวสักกะก็ทุกข์เทวดาทุกข์หมดการเกิดเป็นทุกข์หมดเลยไม่ว่าจะเทวดาชั้นไหนมีทุกข์หมดเลยทุกข์คนละแบบแค่นั้นเองถ้าเทวดาไม่ทุกข์ทำไมก่อนตายเทวดาจะปรารถนามาเป็นมนุษย์ทราบไหมว่ามนุษย์เป็นสุคติของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดาไอ้เทวดาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์มันดีกันคนละอย่างไงพอตัวเองไปเป็นเทวดาจริงๆแล้วโอ้โหทุกข์เว้ยไม่ไหวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่านั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนา3อย่าง1ขอให้ไปสู่สุคติ2ขอให้ได้ลาภ3ลาภที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปอย่าให้เสื่อมจากลาภที่ได้ดีแล้วภิกขุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสุคติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดานั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการ5อย่างเสื้อผ้าอาภรณ์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะเศร้าหมองเหงื่อจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในทิพยอาสของตนไอ้เทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่ละมันมีอาการ5ละก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ลาภนะขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วนะภิกขุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ลาภพระองค์บอกว่าการได้มามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ลาภดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟังพุทธวจนะหรือตถาคตภาสิตาเนี่ย
นั่นคือโยมยังไม่มีลาภเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอดหนึ่งข้างเพราะโยมอาจจะได้หนึ่งข้างคือได้โภคทรัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยทรัพย์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของพระเจ้าด้วยเรียกว่าโยมเป็นผู้มีจักขุดีตาดีสองข้างนี่พระเจ้าจะเปรียบเทียบไว้ดังนั้นการได้ศรัทธาในคำสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาภและเป็นลาภที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่3คืออะไรภิกขุถามพระพุทธเจ้าการไม่เสื่อมจากลาภที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระพุทธเจ้าได้เรามาเกิดบนโลกเนี่ยเดี๋ยวคนก็แนะนำไอ้นี่แนะนำอันโน้นแนะนำอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าให้เราไปวิ่งบูชาโน่นบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละแต่ถ้าโยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่สนใจไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่หวั่นไหวโยมก็กำลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเพราะโสดาบันอย่างน้อยมีคุณสมบัติ3อย่างละและถ้าโยมเพิ่มศีล5อีกข้อหนึ่งโยมก็เป็นโสตาปัตติผลพยากรณ์ตัวเองได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เทวดาเขาปรารถนาแต่นั้นมนุษย์เทวดานี่พอกันนะพอกันแลกกันไปแลกกันมาถือว่าเป็นสุคติทั้งคู่มีดีกันคนละอย่างดีของมนุษย์3อย่างที่เทวดาอยากได้คืออะไร1เป็นผู้มีสติ2มีความกล้าหาญ3มีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดเทวดาเนี่ยสปีดไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยสปีดในการประพฤติปฏิบัติได้เร่งความเพียรได้จนถึงอรหันต์ได้ทั้งหมดอยู่ที่เราจะใช้หรือเปล่าแต่เท่ากับเราเนี่ยเกิดอยู่ในภพที่มีศักยภาพที่จะเป็นอรหันต์ได้วิธีในการเป็นอรหันต์แบบง่ายๆเลยพุทธเจ้าบอกว่าทำยังไงไม่ให้อกุศลมีในใจแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสบุคคลนั้นจะปรินิพพานในปัจจุบันแน่นอนโยมทำยังไงก็ได้วิธีทำก็คืออยู่กับลมจิตอยู่กับกายเรื่อยๆคิดเรื่องกุศลคิดอะไรก็ตามอย่าคิดอกุศลถ้าไม่มีอกุศลเลยแม้ชั่วเสี้ยววินาทีคือพระองค์ใช้คำว่าแม้เท่าปลายขนทรายเนี่ยคือขนสัตว์ไปแตะนิดนึงเนี่ยคนเนี้ยยังไงก็ปรินิพพานในปัจจุบันเหลือความเพียรอย่างเดียวแล้วโยมรู้เทคนิคอย่างเงี้ยพุทธเจ้าบอกไว้แล้วก็เหลือความเพียรแล้วก็อยู่กับลมเรื่อยๆอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมวันหนึ่ง24ชั่วโมงโยมอยู่กับลม1ชั่วโมงอกุศลหายไป1ชั่วโมงเหลือ23พอโยมทำมา5อกุศลหดไปพอโยมทำ23ชั่วโมงอกุศลเหลือแค่1ชั่วโมงใช่ไหมพอหมดเกลี้ยงปรินิพพานแน่นอนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็ฝึกอยู่กับลมหายใจแค่นั้นมรรคผลได้แน่นอนเข้าใจนะนั้นทุกสิ่งเนี่ยที่บอกมาเนี่ยเป็นพระสูตรหมดเลยมันไม่มีข้อผิดไงโยมมันไม่ใช่คำพูดของอาจารย์โน้นอาจารย์นี่อาจารย์นี้ที่เรายังต้องเอ๊ะเคลือบแคลงมานั่งคิดใช่หรือเปล่าอะไรแต่นี่คือพุทธวจนะประเด็นอื่นมีไหมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คือจริงฟังพระอาจารย์เนี้ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายมากแต่ว่าตอนที่ปฏิบัตินั่งดูนั่งแค่อยู่กับลมเนี่ยบางทีสมมติว่านั่งอยู่ชั่วโมงนึงเนี่ยอกุศลมันก็อาจจะเต็มชั่วโมงก็ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เหมือนตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศนาธรรมตอนต้นชั่วโมงเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยแค่อารมณ์ของจิตเนี่ยมันเป็นอกุศลเนี่ยมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราสร้างภพสร้างชาติไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ค่ะเวลาที่เราบางทีเนี่ยเราก็รู้ตัวเร็วนะคะพระอาจารย์บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ตัวเร็วขนาดนั้นจิตเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดอารมณ์บ้างอาจจะเป็นเบื่อไม่พอใจดันไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเท่ากับว่าตอนที่เราปฏิบัติธรรมใน1ชั่วโมงนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการที่เราก็เข้าไปสร้างภพสร้างชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถูกต้องการที่เรามีกำลังของสมาธิเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวในการที่เราแค่รู้ตัวขึ้นมาแล้วตัดเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยตรงนั้นกุศลก็เกิดใช่ไหมสุดยอดกุศลแล้วแต่ว่าซึ่งพุทธเจ้าบอกแค่ลัดนิ้วมือก็สุดยอดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็คือแค่ต้องใช้ความเพียรในการที่จะฝึกว่าไอ้อย่างสมมติว่า1ชั่วโมงเนี่ยในขณะที่ปฏิบัติเรารู้ตัวแล้วว่าถ้าเราเทียบกันเลยเนี่ยการที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวจริงๆเนี่ยมันน้อยมากเทียบกับอกุศลที่มันเกิดขึ้นถูกต้องเป็นทุกคนคนที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ต้องกังวลพระอรหันต์มาจากปุถุชนคนเลวนี่แหละซึ่งพุทธเจ้าบอกทุกคนเลยในโลกเนี่ยทั้งเทวดาอะไรเนี่ย
คยเป็นฆาตกรมาแล้วทั้งหมดเคยฆ่าคนมาแล้วพุทธเจ้าบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำในมหาสมุทรมากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเก็บสะสมชาติที่เราเป็นโจรเนี่ยแล้วถูกจับได้แล้วถูกฆ่าตัดคอเนี่ยโอ้โหสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลพุทธเจ้าบอกทุกคนเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอสมัยเป็นโจรปล้นชาวบ้านน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่ได้มากกว่าเลยไล่ไปเรื่องการผิดศีล5ทีละก้อนนั้นพวกเรามีดีมีเลวทั้ง2ก้อนเรียกอกุศลมูลและกุศลมูลตลอดสังสารวัฏดีเลวใน100ปีที่เราทำชาติเนี้ยแค่เศษเสี้ยวส่งผลอะไรไม่ได้มากเว้นแต่เป็นดีเลวที่เป็นกรรมหนักเช่นถ้าทำเลวอนันตริกรรมอันเนี้ยกุศลมูลล้มไปรับตรงนี้ก่อนแต่ถ้าทำกรรมดีที่เป็นคุณธรรมอริยบุคคลอกุศลมูลล้มปนิพานก่อนนั้นมันอยู่ที่น้ำหนักด้วยดีเลวเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนเปรียบเทียบน้ำหนักให้ทั้งหมดดังนั้นอยู่ที่เราเนี่ยมีสุตตะเลือกไหมนั้นเราต้องเลือกและเราจริงๆไม่ต้องกังวลเลยเรื่องพวกนี้พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าเป็นพระองค์จึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแสดงว่าจิตพระเจ้าก็ฟุ้งแต่ท่านไม่ไปเป็นจิตซะเองไงเพราะท่านเป็นคนที่ดูจิตและจิตไม่ใช่ของเรานั้นถ้าโยมเปลี่ยนมุมเป็นปัญญาพลิกนิดเดียวว่าเฮ้ยจิตไม่ใช่ของเรามันฟุ้งก็ฟุ้งสิมันอกุศลก็อกุศลเราไม่ได้คิดแต่เพราะกรรมในอดีตมันทำให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราทำได้แต่ตรงนั้นคือสิ่งที่เราไม่ใช่เรามันทำไงเพราะเรากำลังปฏิเสธว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรานั้นจริงๆไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มีระบบของกรรมมีเพราะสัตว์ยึดถ้าสัตว์ปล่อยวางระบบของกรรมก็เป็นระบบของกรรมเพราะระบบของกรรมไม่ใช่ของใครกรรมไม่ใช่ของใครกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติถ้าเข้าใจให้ถูกกรรมไม่มีเห็นไหมการหลุดออกจากกรรมเนี่ยเป็นการเดินออกจากวงจรของกรรมไม่ใช่วนอยู่ในกรรมถ้าวนอยู่ในกรรมมันไปแก้อะไรเนี่ยไม่พ้นไม่หมดดังนั้นถ้าไม่รู้จักมรรคมีองค์8ไม่มีทางพ้นระบบของกรรมไปได้เหมือนเงาเลยตามตัวไปตลอดเลยเนี่ยแบบนี้ใช่เรียกว่าการวางอุเบกขาด้วยไหมคะพระอาจารย์ถูกต้องก่อนจะหลุดเนี่ยต้องวางอุเบกขาก่อนอุเบกขาจะเป็นตัวทำให้โยมเนี่ยวางสุขกับทุกข์ได้นั้นถ้าโยมไม่อยู่อุเบกขาโยมจะวางสุขกับทุกข์ไม่ได้แต่อุเบกขาก็ไม่ใช่นิพพานเมื่อโยมวางอุเบกขาได้แล้วโยมเก่งมาระดับนึงแล้วต่อไปโยมต้องเห็นอุเบกขาเกิดดับอุเบกขาก็ไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันเนี้ยปรินิพพานอุเบกขาเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ยึดไม่ได้การไม่ยึดอุเบกขาคือเห็นความเสื่อมของมันเห็นความจางคลายและความดับแต่ต้องอยู่กับมันพระอรหันต์ก็ต้องอยู่กับอุเบกขาพระเจ้าเองก็ต้องอยู่กับอุเบกขาแต่ท่านไม่ยึดหลักการมีแค่นั้นนะถ้าโยมศึกษาคำพระเจ้าเนี่ยสนุกโยมมันมีแต่เรื่องจริงไงแล้วเราจะรู้มากขึ้นมากขึ้นพระอาจารย์ครับขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์ครับแล้วการเจริญเมตตาเพียงชั่วลัดนิ้วมือครับที่บอกว่าจะมีการแผ่เมตตาไปยังที่ทั้ง4 อย่างที่ทั้ง4อย่างเงี้ยคืออะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีในการแผ่ยังไงจะมีวิธีที่แบบอธิบายให้แบบทางโยมได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือเมตตาเนี่ยก็มันยังไม่เป็นธรรมที่ได้มรรคผลนิพพานไงแต่ดีไหมดีแต่ยังไม่สุดยังไม่จบดังนั้นการเจริญเมตตาเนี่ยพระองค์ให้รู้ว่าเมตตาเนี่ยก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยอานิสงส์จะได้แบบโลกก็คือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดพองไม่หลงเมื่อกระทำกาละถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปบังเกิดในพรหมโลกทำสมาธิได้รวดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งอานิสงส์พวกเนี้ยเราไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยหลักการคืออกุศลต้องไม่มีแค่โยมไม่มีอกุศลคือการปฏิบัติเบียดเบียนจิตโยมมีกำลังในการแผ่เมตตาแล้วดังนั้นการจะแผ่เมตตานั้นอันดับแรกต้องอยู่กับลมไม่ให้ใจมีอกุศลก่อนจากนั้นจิตจะมีกำลังพอมีจิตมีกำลังแล้วเนี่ยพระองค์ให้ทำจิตประกอบด้วยเมตตาเหมือนเรานึกสงสารสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแล้วเราก็ให้อย่างไม่มีประมาณ
ไม่ต้องจำกัดว่านี่ญาติฉันนี่ญาติคนโน้นคนนี้เราแผ่ทั่วโลกธาตุทั้งหมดทิศทั้ง4ก็คือทุกทิศทั้งหมดเลยไปทิศทั้ง4เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอย่างนี้ตัวแผ่เมตตาเนี่ยได้นิสงส์มากเยอะแล้วก็ถึงกับทุกสรรพสัตว์แต่ตัวอุทิศตัวทานเนี่ยจะไม่ค่อยถึงจะมีกรอบจำกัดดังนั้นแผ่เมตตาเนี่ยเวิร์กสุดดีกว่าเพื่อนแต่ดีกว่านั้นคือเห็นความไม่เที่ยงแผ่เมตตาเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบใช้สูดดมของหอมแต่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยใช้ลัดนิ้วมือปุ๊บนิดเดียวถ้าโยมเห็นชั่วขณะจิตเดียวว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนรูปนามไม่มีอะไรเที่ยงนี่คือสุดยอดนี่คือการก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแค่มีความเชื่อตรงเนี้ยมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยพระองค์จะเรียกบุคคลนั้นว่าศรัทธานุสาลีผู้เล่นไปตามศรัทธาแค่เนี้ยโยมมีคุณสมบัติแค่เนี้ยโยมพ้นจากปุถุชนแล้วนะและคนคนนี้จะไม่ตายก่อนได้โสตาปัตติผลยังไงคนนี้ต้องได้โสตาปัตติผลก่อนตายดังนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายๆอย่างเงี้ยโยมเชื่อในความไม่เที่ยงเชื่อในการเกิดการดับสัจจะความจริงของโลกจบแล้วทุกอย่างไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นของโยมแบบนี้ได้เพราะมันคือความจริงที่โยมหยิบอะไรมาล่ะต้นไม้เกิดตายไหมเกิดตายคนเกิดตายไหมสัตว์เกิดตายไหมสุขที่ทุกคนมีอยู่เกิดดับไหมเกิดดับเราได้สุขวันนี้ก็เกิดดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันไม่มีใครทุกข์แช่ทั้งวันทุกข์ก็เกิดดับถ้าโยมปล่อยวางสุขได้โยมก็ปล่อยวางทุกข์ได้แต่คนเนี่ยจะยึดสุขแต่ไม่อยากได้ทุกข์แต่มันเป็นเวทนาอันเดียวกันเพราะติดอันนี้มันก็ติดอันนี้พ่วงกันมาด้วยไงแต่ถามว่าเวลาเราปล่อยสุขเรากลัวเราไม่ได้เสพสุขเหรอไม่เป็นไรเราเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงได้ไงพุทธเจ้าก็บอกแล้วเธอเพียบพร้อมด้วยภพกับทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยได้หมดแต่ไม่ติดมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไงมันไม่ใช่ว่าคนจะต้องมาบวชหมดจะต้องเป็นคนจนหมดไม่จำเป็นแต่โยมต้องมีสุตตะมีองค์ความรู้ว่าโยมจะต้องมีอะไรประกอบเช่นมีศรัทธาในพระเจ้ามีศีล5มีสุตตะคือฟังมากฟังบ่อยมีจาคะมีปัญญาจบแล้ว5อย่างโยมจะเป็นคนที่เอาดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้คู่กันเลยเวลาตายปรินิพพานหรือเป็นโสดาบันคุ้มแล้วเพราะการที่โยมตายไปเนี่ยดินมหาปฐพีไงทุกขติเสี่ยงมากและจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีพระเจ้าองค์หน้าเกิดโอ้โหยาวเหยียดเลยระหว่างนั้นไปรอไหน3คติข้างล่างเสียส่วนใหญ่ยังไงก็ต้องได้พบท้าวสักกายังไม่รอดเลยแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นแค่นี้เองโยมมีเชื่อในพระเจ้าศีล5ศีล5ไม่ครบก็ยังได้เลยพระเจ้ามีคุณธรรมอย่างอื่นมาทดแทนไงสุตตะฟังมากจาคะวางจิตถูกต้องทานจะเศร้าหมองทานจะปานนีดมากหรือน้อยไม่สนใจวางจิตถูกต้องจบแล้วเห็นนะปัญญาแค่นี้5อย่างเหตุสมปรารถนาและการได้อริยบุคคลอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสบายๆนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้เนี่ยโยมใช้ชีวิตง่ายสบายไม่ซีเรียสแล้วก็อยู่กับชีวิตแบบมีความสุขเพราะเราก็อยู่กับโภคทรัพย์ของเราได้ไม่ได้ขวางกั้นคนที่คิดว่าขวางกั้นคือเขาไม่มีองค์ความรู้แค่นั้นเองคิดว่าคงได้ความรู้กันพอสมควรก็สุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและมาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด